สวัสดีค่ะยายสม SKM เกษตร Family ค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นหมากแงวค่ะพี่น้องที่ยายสมปลูกปีที่แล้วเนาะ2ต้นค่ะรอดต้นเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องต้นหมากแงวอันนี้ลุงพาดเอาให้ยายสมก็เลยปลูกไว้ค่ะอีกต้นตรงนี้ละบ่รอดค่ะพี่น้องต้นแรกก็งามคิดว่าสิรอดกับบ่รอดเนาะทางผ่านคอกงัวค่ะงัวน้อยตามภาษานี่กำลังซนงัวน้อยผ่านมายายสมสิพาเบิ่งอันต้นอันนี้พี่น้องที่ยายสมเพาะด้วยเมล็ดเนาะปีที่แล้วเขียวเสวยค่ะอันนี้ก็รอดแรงคือกันโดนโดนลดน้ำเนาะยอดนะพี่น้องเพราะว่าปีนี่นะฮ้อนแห้งเนาะแดดกับแดดแบบนี้สลับกับต้นฟางของบรรลัยวังพยอมค่ะสมุนไพรบำรุงเลือดกะสรรพคุณกะหลากหลายนี่อันนี้กะเขียวเสวยค่ะพี่น้องยายสมเพาะเม็ดไว้ยายสมชอบเพาะเมล็ดเม็ดยางกะยากเห็นว่าคักกะสิเพาะไว้ค่ะอันนี้กับต้นฝางค่ะพี่น้องรักอันนี้กับงัวพี่น้องถ้ากินก็คือกินไปแล้วแต่วัวไม่กินค่ะเพราะว่าช่วงนี้หญ้าเยอะหญ้าหลายค่ะพี่น้องงัวก็เลยบ่กินต้นฝางของบรรลัยขอบคุณหลายๆเนาะน้ําใจเพิ่นส่งมาให้ปลูกร่องน้ํายายสมค่ะพี่น้องร่องน้ําลูกปลานิ่นก็หลายๆค่ะใส่ข่ายดำๆนะกั้นไว้ก็ลูกปลาก็ออกจักปลาใหญ่ปลาน้อยแล้วออกเบิดล่ะค่ะนี่ยาวพุ่นเลยไปฮอดซะพุ่นเลยค่ะร่องน้ำปล่อยปลาธรรมชาติมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นโพนพี่น้องแต่ก่อนยายสมปลูกน้อยหนาแต่กับบรอดเนาะเหลือแต่ต้นมะรุมหรือผักอีโฮมบันยายสมนี่แหละอันนี้ต้นไม้แดงค่ะเกิดธรรมชาติต้นไม้แดงไม้เนื้อแข็งเนาะด้านนี้มี4ต้นค่ะเกิดเองไม้เศรษฐกิจเนื้อแข็งมอดบ่กินค่ะพี่น้องทนทานเป็นไม้โชว์ก็ได้เห็ดสาวโชว์นะสวยมี4ต้นด้านนี้นะคะรอบๆกับมีหลายค่ะพี่น้องอันนี้เกิดเองเลยค่ะมีกระเจียวป่าน้ำค่ะนี่กระเจียวป่ากระลายต้นอยู่เนาะถ้ารอบสวนเนี่ยโอ้เยอะแต่เวลาเก็บกินก็ไปเก็บที่กลางป่าค่ะนี่แหละพาเลาะชมด้านหน้าสวนเป็นบางส่วนค่ะพี่น้อง